ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมายถึงสุราเสรียังมีสมรสเท่าเทียมยังดียกเลิกเกณฑ์ทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารยังมีแต่โอเคละเว้นไว้ก่อนที่ทุกคนไม่สบายใจคือ112เราก็ตัดทิ้งไปก่อนคือเราอย่าไปพูดถึง112เนี่ยมันมีไม่ได้แล้วล่ะครับโอเคครับมันสุดชัดชัดชัดไปแล้วที่จริงผมก็อยากจะเห็นพรรคก้าวไกลลองพิจารณาเรื่องนี้ดูอีกทีนะครับนี่พูดด้วยความรักจะยอมถอยเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเอาละเข้าใจว่าพี่ๆน้องๆพรรคก้าวไกลเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องจุดยืนถือว่าเป็นเรื่องนโยบายที่เขาให้สัจจะกับประชาชนเอาไว้ใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันได้ถูกกลายเป็นเงื่อนไขแล้วทำให้สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันยากอยู่แล้วเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกครับในขณะที่ถ้ามองจากความเป็นจริงเนี่ยต่อให้เข้าสภาและเสนอกฎหมายนี้ไปก็ไม่ผ่านอยู่ดีก็ไม่ผ่านนะฮะก็แต่ละพรรคเขามันไม่มีใครขานรับเลยครับถูกไหมครับดังนั้นถ้าหากเราจะต้องทำในสิ่งที่